ถ้าสมมติเราให้ความเป็นธรรมนายกอ่ะก็คือเขาก็ต้องอะไรมีความสามารถในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญเฉพาะเช่นที่ผ่านมาเขาทำอะไรแต่เราเข้าใจแต่เราก็เข้าใจนะเข้าใจคุณนุ้งอิงนะว่าด้วยความที่อยู่ในสถานะลูกที่เกิดมากับครอบครัวที่พรั่งพร้อมอ่ะเพราะนั้นก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ต้องพยายามอ่ะหรือว่าดิ้นรนที่จะต้องทำอะไรแต่ถามว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยโง่ไหมไม่ฉลาดแต่ว่ารู้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยจะใฝ่รู้ด้วยความที่อยู่ในสถานะที่ไม่จำเป็นจะต้องขวนขวายอะไรไงใช่แล้วอย่างนึงเนี่ยเรื่องของอะไรนะประสบการณ์หรือวัยเนี่ยมันก็มีผลนะบางทีอายุเท่านี้บางทีการสั่งสมความรู้ประสบการณ์อะไรมันอาจจะยังไม่ได้ถึงสำคัญเลยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่แบบเอ้ยเป็นนายกแต่เมื่อวันนี้การเมืองมันไม่ได้การเมืองปกติมันสลับซับซ้อนแล้วคือจังหวะการเมืองทำให้คุณอุ้งอิงต้องมาเป็นนายกในช่วงที่คุณอุ้งอิงก็คิดว่ายังไม่พร้อมดีเนี่ยอ่ะพี่คิดดูเรียนวิทย์มินิวปอยังไม่ทันจบเลยมาเป็นนายกแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะก็ถ้ามุมนึงนะถ้าคนให้ความเป็นธรรมก็ให้เวลานายกเขานิดนึงแต่ไม่รู้ว่าจะได้ยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าบางส่วนก็จะมองว่าเฮ้ยประเทศนะมันไม่ใช่มาฝึกอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เพราะว่าคือตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้ตำแหน่งธรรมดาไงมันคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ต้องตัดสินใจให้กับประเทศทั้งประเทศอ่ะใช่เวลาที่เกิดวิกฤตหรือว่าเวลาที่เกิดปัญหาถามว่าถ้าเกิดว่าคืออย่างเอาแค่เจอสถานการณ์เนี่ยที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยต้องผิดหวังในตัวนายกอยู่พอสมควรเลยนะนี่นายกลงไปแก้ตัวใหม่ลงไปแก้ตัวใหม่แต่ว่าพอมาถึงวันนี้คือเชียงรายต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆมันไม่ได้หนักแบบปกติธรรมดาเพราะว่าคือวันนี้เขาเมื่อวานนี้นายกสั่งตั้งอะไรนะศูนย์ไอ้นี่ส่วนหน้าใช่ไหมสปช.ส่วนหน้าให้คุณอิ่มเป็นมท.4เป็นหัวแล้วก็บิ๊กเล็กรัฐมนตรีช่วยเป็นรองช่วยเป็นที่ปรึกษาคือไปเอามาเนี่ยนะรูปแบบการแก้ปัญหาก็ใช้รูปแบบทหารนะคือลักษณะเนี้ยก็เป็นรูปแบบทหารแล้วก็กำลังหลักก็ยังเป็นทางทหารอยู่จำได้ไหมก่อนหน้านี้จริงๆเขาจะให้ปลัดมหาไทยอ่ะเป็นเทสทุกอย่างเลยแต่เวลามาอาจจะมองว่าเล็กไปเพราะต้องสั่งทุกกระทรวงทบวงกรมก็เลยให้มันเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนั่นแหละก็นะมาเจอลำบากอ่ะคือเนาะเรื่องนี้คือต้องยอมรับว่ามันหนักจริงๆนี่ขนาดแค่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเดียวนะถึงจะแก้ไปถึงข้ามปีอ่ะโหเห็นแล้วเหนื่อยเนาะแกบอกนายกว่านายกที่สมุทรสาครบอกเลยว่า6เดือนน่าเห็นใจจริงๆสำหรับจังหวัดเชียงรายพี่สวิทย์พูดถึงขนาดนั้นเลยอ่ะบอกว่าคนเขาไม่กลับไปแล้วสำหรับคนในพื้นที่อำเภอแม่สายอ่ะบอกเนี่ยเด้งลองคิดดูนะว่าเนี่ยขนาดปีนี้นะครั้งแรกอ่ะเจอขนาดเนี้ยแล้วปีต่อๆไปจะขนาดไหนอ่ะคืออันนี้มันเป็นแบบน้ำป่าด้วยนะพี่เนาะมันไม่น้ำป่ามันมาดูดูดินโคลนดิใช่มันมาที่ทั้งกระบี่อ่ะนั่นแหละมันมาจากป่าเขามาเลยแหละเพราะมันไม่ได้มีพืชคุมดินไงก็ต้นไม้แล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหายังไงอ่ะเป็นบทเรียนให้ของฝั่งไทยนะฝั่งพม่าด้วยขายมาตัดไม้หมดแล้วเนี่ยไม่มีไม้รองรับน้ำเนี่ยชะลอน้ำเนี่ยไม่คือตอนนี้ว่าไปเนี่ยนะคือมันต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าปีหน้าเนี่ยจะแก้ปัญหายังไงไม่ให้เกิดแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหยากอ่ะยากเลยน้ำมาคือตอนคือตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าทางเพื่อนพึ่งพายามยากอ่ะเขาจะไปติดเนี่ยเดี๋ยวติดช่วงตุลาเนี้ยเตือนเหรอติดเครื่องติดเครื่องรู้ปริมาณน้ำอ่ะนั่นน่าจะรู้ก่อนแล้วโหแต่เวลามานี่แทบตามตัวไม่ติดคือมันจะขึ้นเร็วแค่นั้นแหละมาแบบทีนี้มันก็อยู่ที่ระบบการเตือนภัยการประสานงานไงทีนี้เราก็ต้องมีอะไรที่มันเป็นการป้องกันภัยเอาไว้น้ำที่จะมาจากทางเมียนมานึกถึงตอนเด็กๆเลยนะที่เราเรียนกันว่าตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันก็เดี๋ยวจะมีน้ำมาคือเด็กๆเราก็จะเห็นแค่น้ำท่วมอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้แบบโหมันมาแบบนี่แหละบทเรียนของทุกประเทศเลยนะแต่จังหวะเนอะมาจังหวะพอดีเลยโอ้แม่สายนี่ก็แต่ละคนก็ต้องเจอแบบก็บอกแล้วไงว่าคุณเศรษฐาก็เจอเรื่องนึงคุณนุ้งอิงก็เจอเรื่องนึงบททดสอบอะที่ต้องเจออย่างว่าเนี่ยใครมาเป็นนายกอะมันก็ต้องประเทศทุกประเทศมันก็ต้องมีปัญหาเนอะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นการวัดว่าคุณสามารถแก้ปัญหานั้นไปได้อย่างไรหรือไม่ความเสียหายน้อยหรือมากอะไรยังไง
แล้วเดี๋ยวคุณอุ๊งอิ๊งยังจะต้องเจอปัญหาอีกหลายปัญหาอันนี้แค่ด่านแรกอันนี้คือแค่ปัญหาของการบริหารประเทศนะไม่ใช่ปัญหาการเมืองนะคือเดี๋ยวมันมีปัญหาการเมืองปัญหาข้อกฎหมายอะไรเพียบเลยยังมีเวลาให้คุณอุ๊งอิ๊งได้แบบออกอาการฟัดเวียงยังมีโอกาสได้ออกอาการเวียงอีกหลายรอบแน่ๆบางอะไรนะบางเรื่องบางสถานการณ์น่ะคุณอิงก็จะเหมือนเป็นคุณหนูด้วยเนาะจะดูแบบคุณหนูแต่ว่าก็อาจจะต้องพยายามปรับตัวแหละนะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของคุณนุ้งอิงแล้วต้องพูดถึงคุณทักษิณกันนิดนึงอยากรู้เหมือนกันนะว่าวันที่คุณนุ้งอิงเนี่ยยังไม่ได้พูดเลยว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยที่จะไปพูดงานเนี่ยของเนชั่นเนี่ยที่เขาจะจัดเนี่ยนะคือตอนนี้เขายกระดับด้วยนะอย่างตอนสมัยคุณทักษิณเนี่ยจัดที่พารากอนใช่ไหม อันนี้เขาจัดเคมเปนสกี้ค่ะเคมเปนสกี้เดี๋ยวนี้มันมี2ที่นะไม่รู้จัดที่เคมเปนสกี้ที่ติดกับพารากอนหรือว่าตรงอะไรนะเซ็นทรัลโวใช่ไหมไม่อยู่แถวมันมีโรงแรมเคมเปนสกี้อยู่ไอ้ตรงวิทยุวิทยุที่วิทยุกับไอ้ซอยอะไรนะต้นสนนั่นแหละณระหว่างอันอะเพิ่นจิตอะคันในทุกเรื่องเรียกเพลินจิตมาไม่รู้เหมือนกันลาดดำหลีป่ะจิตลมอะไรสักอย่างโอ้ยแถวนั้นแหละแถวนั้นไม่ถนัดอะขับมีไรวนหลงเลนอยู่นั่นแหละเอ้าพอรีบเลนนี่เอ้าแต่แถวตรงนั้นถนนเขาทำถนนซะสวยเลยนะใครไปถ่ายรูปแถวนั้นลงไอจีเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ๋อเหรอเออไปถ่ายรูปได้เลยตอนแรกกับคุณรดมก็สงสัยเห็นเด็กๆเขาไปถ่ายกันมานั่งดูแบบภาพรวมว่ะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยเห็นเด็กเขาถ่ายรูปกันชีวิตไม่ค่อยได้ผ่านไปเลยย่านคนรวย เรื่องของคุณทักษิณค่ะยังสงสัยไงว่าวันนั้นคุณทักษิณจะไปปรากฏตัวไหมเพราะจำได้ไหมว่าวันที่คุณทักษิณเนี่ยไปพูดเนี่ยคุณเอมไปด้วยกับสามีเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าวันที่คุณนุ้งอิงเนี่ยไปปรากฏตัวเนี่ยที่จะไปแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะไปด้วยหรือเปล่าจะไม่ไปแย่งซีนมั้งไปให้กำลังใจไงให้กำลังใจลูกสาวข่าวก็จะพวักพวนแล้วทักษิณก็อยู่ตรงนี้อุ้งอิงก็อยู่ตรงนี้จะแบ่งล่างยังไงดีโอ้ยงานนั้นก็ต้องเป็นงานใหญ่โอ้แล้วเข้าใจคือเข้าใจทำมากเลยเนาะว่าแบบเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ก่อนที่จะไปอาเซียนอ่ะโอ้โหใครคิดนะช้างสมชายมีเศษคิดหรือเปล่าสามบกรักมากนะสามบกรนี่โอบักบั่นอีกคนนึงใครนะแกชื่ออะไรนะที่รัดผมอ่ะแกชื่ออะไรนะเนี่ยเขาบอกชื่อมาชื่ออะไรนะวีรศักดิ์พี่วีพี่วีนี่ต้องบอกนะว่าอะไรนะตอนที่จัดทอล์คโชว์ของคุณทักษิณน่ะคือมันได้โฆษณาทุกไอ้นี่เลยนะคือทุกสื่อออกให้หมดอ่ะใช่3 บก.นี่คือดังทั่วประเทศเลยอ่ะโอ้โหงานใหญ่มากใช่ก็บอกแล้วว่าคุณทักษิณถูกใจมากอ่ะเปิดจันส่องล่าเลี้ยงเลยอ่ะแล้วเมาส์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น3คนที่เข้ากันมากอ่ะแบบมุกเมิกอะไรเขาแบบเข้าขากันมากอ่ะโอ้โหก็มานั่งฟังอ่ะที่คุณฉายเล่าให้ฟังอ่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นนะมาจากช้างนี่แหละแล้วคุณฉายไปชวนไปชวนคุณทักษิณอยากรู้มากเลยไปชวนเนี่ยตอนนั้นไปชวนที่ไหนอ่ะไปเจอคุณทักษิณอ่ะคือก่อนที่จะเข้าผ่านด่านเนี่ยไปเจอคุณทักษิณได้เนี่ยธรรมดาที่ไหนอ่ะสนิทอยู่แล้วหรือเปล่าไปเชิญน่ะให้มาเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยโอ้โหเนี่ยนะจากเสียดายนะว่าคือไม่ได้บอกที่มาที่ไปว่าไอ้การที่จะเข้าไปถึงตัวเนี่ยเข้าได้ยังไงอ่ะอย่าบอกว่าไปเจอวันจันทร์14 อุ้ยคงท้ายหลังแหละคงท้ายหลังแล้วตอนพักโทษแล้วอะไรใช่คงตอนอยู่บ้านแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ว่าจากเวทีพ่อสู่เวทีลูกเลยนะใช่โอ้โหแล้วเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันว่าเวทีลูกเนี่ยคือจะสร้างให้เกิดหรือเปล่าใช่ลุ้นแทนคุณนายกเลยนายกอิงเลยเนี่ยไม่คือต่อให้คือหลายคนบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกคือเขาก็จะต้องแบบมีการโคกันก่อนแล้วก็ต้องให้ข้อมูลอะไรไว้แล้วอะแต่โหคืออาถามเลยกะต่อให้สคริปต์ไปแล้วอะมันก็ต้องมีนอกรอบอะเนาะแล้วสคริปต์เนี่ยต้องเว้นวรรคให้ถูกด้วยนะเว้นวรรคหรือว่าเว้นพักหรือเว้นการจังหวะพูดผิดเนี่ยก็คนละความหมายเลยนะตัวไม่ติดกันเนี่ยโอ้ยากพอสมควรแต่ไม่แน่คุณอิงก็อาจจะแสดงความเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกความเชื่อมั่นให้เห็นต้องเทรนอ่ะต้องเทรนอ่ะโอ้แล้วมันต้องเทรนหนักมันต้องใช้เวลาหนักนายกไม่ค่อยมีเวลาด้วยตอนนี้นายกก็จะเหลือว่าอาทิตย์วันเดียวแล้วไงคือเป็นแฟมิลี่เดย์แล้วก็เอาไว้ทำงานบ้องทันบ้านแบบต้องอ่านเอกสารอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าแต่ละวันไม่แล้วมันคือเรื่องเศรษฐกิจมันไม่ได้เรื่องแบบทั่วไปไง
ถึงบอกไงว่าขนาดเราทำงานมากี่ปีเรายังไม่รู้เรื่องเลยยังโง่เลยยอมรับจริงโง่เศรษฐกิจบวกเลขไม่ถูกเลยเอางี้ไม่ใช่บวกไม่ถูกอ่ะคิดนานขนาดลำบากอ่ะนี่ขนาดฝึกตอนเวลานั่งรถเมย์นะฝึกพี่เคยมะฝึกบวกเลขไอเลขตั๋วต้องแบบทำไมเหรอก็ฝึกสมองให้มันบวกเร็วไงเช่นมันมีเลขตั๋วเลข6ตัวใช่ไหมไม่เคยคิดจะทำนั่นแหละเวลาขึ้นรถเมย์เวลานั่งไปโรงเรียนเงี้ยก็บวกเลขฝึกสมองก็คืออยากเก่งเลขแต่พอดีว่าหัวไม่ไปทางนั้นเนี่ยเราเด็กสายศิลป์เนี่ยใช่ไหมอ่ะมาที่เรื่องของคุณทักษิณหน่อยไม่พูดตอนนี้เก็บตัวเงียบมากพอพูดถึงคุณทักษิณนึกถึงหมวดเจี๊ยบที่เคยเขียนหนังสือทักษิณ Where are you Where are you จริงๆคือมันเงียบแบบผิดปกติอะคือคิดดูขนาดตอนช่วงคุณทักษิณพักโทษเนี่ยคุณทักษิณยังเคลื่อนไหวนะแต่นี่หายไปเลยหายจนคนต้องตามหากันแบบโอ้โหจ้าละวันเลยอยู่บ้านกันสองล่ามนั่นน่ะสิข้างหลังไหมเนี่ยไปไหนเนี่ยงงมากคือรู้นะว่าต้องการจะเก็บตัวเพื่อไม่ให้แบบออกมามีอะไรที่หลายคนแบบเอ้ยมาครอบงำลูกสาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจนะแต่มันเงียบผิดปกติไงเข้าใจปะโหเห็นนักข่าวสายที่ตามทักษิณเนี่ยเขาลือกันเลยว่าเป็นเพราะจุดๆๆเลยเงียบช่วงนี้เลยเงียบไม่รู้จุดๆๆจุดๆนั้นไม่ใช่อ่ะเรารู้ว่าเป็นเพราะอะไรไปถามหาไปตะถามพวกน้องๆเองเราไม่ได้ตามคุณทักษิณเลยไม่รู้ฮะเดี๋ยวเมาส์หลับไมค์อย่าลืมแอบเปิดไมค์นะน้องแต่ว่าที่แน่ๆแน่ๆเนี่ยคือตอนนี้ที่เริ่มจะมีปัญหาเนี่ยก็คือรายงานของกรรมการสิทธิ์นะกสม.เนี่ยที่มันออกมาระบุชัดเจนเลยว่าคือคุณทักษิณไม่ได้ป่วยจริงแล้วเขาใช้คำว่าอะไรนะยังไม่อาจเชื่อได้ว่าเขาใช้คำนี้นะขีดเส้นใต้นะขีดเส้นใต้เมื่อกี้ลบทิ้งยังไม่อาจเชื่อได้ว่าคุณทักษิณป่วยจนอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนี่คือคำสรุปช่วงนี้เขานิติสงครามกันอยู่เราต้องระมัดระวังคำคือรายงานมันยาวมากแต่ว่าเนี่ยบทสรุปคืออันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยนะมันจะส่งผลกระทบไปถึงเนี่ยบุคคลเนี่ยกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไล่มาตั้งแต่รัฐมนตรียุติธรรมอ่ะเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาค่ะที่ทำให้คุณหมอวรงค์ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีไปยื่นหนังสือเมื่อวันที่25เนี่ยทำหนังสือให้โดยการอ้างเรื่องนี้นะเรื่องรายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยกับหนังสือของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ได้ตอบตัวของคุณหมอวรงค์เนี่ยโดยระบุว่าการพักรักษาตัวของคุณทักษิณที่ชั้น14เนี่ยไม่ได้ป่วยหนักจริงแล้วก็การพักโทษของคุณทักษิณนั้นไม่เข้าเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นายกเนี่ยนะสั่งการให้กระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์เนี่ยดำเนินการให้มีการยกเลิกคำสั่งพักการลงโทษของคุณทักษิณนั่นหมายความว่าคือเหมือนกับให้คุณทักษิณกลับไปอยู่ในเรือนจำใหม่อ่ะโอ้โหมันเลยขั้นตอนมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและนอกจากนั้นเนี่ยยังขอให้มีการสอบสวนดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็ผู้รับตัวคุณทักษิณด้วยซึ่งเรื่องนี้คือพอทำหนังสือไปถึงตัวของคุณอุ๊งอิ๊งนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่านายกไม่ปฏิบัติตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีการดำเนินการเนี่ยหรือว่าทิ้งไม่สนใจละเว้นปฏิบัติหน้าที่คุณอุ๊งอิ๊งจะเจอเรื่อง157พี่แล้วถ้าอย่างกรณีเนี้ย มีพระอะไรนะมีพระบรมเขาเรียกว่าอะไรนะขออภัยอภัยโทษแล้วอ่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมแต่ว่ามันเป็นตรงขั้นตอนอะเนาะเพราะคุณมันอยู่ที่ขั้นตอนมันต้องเอาตั้งแต่ขั้นตอนว่าคุณไม่ได้เข้าเรือนจำตั้งแต่ต้นนะนี่แหละก็เหมือนว่าเป็นการขัดพระบรมราชโองการเนี่ยก็มีคนเล่นในแง่ของข้อกฎหมายเรื่องนี้เหมือนกันและดีไม่ดีเนี่ยคือมันลามไปถึงอะไรได้ด้วยกฎหมายตอนแรกเราก็คิดว่าเอ๊ะพอท้ายที่สุดเนี่ยมีอภัยโทษท้ายที่สุดจนพ้นแล้วเนี่ยหรือถือว่าอันนี้จบไปเลยหรือเปล่าเพราะคุณนี่คือคุณลัดขั้นตอนทั้งหมดเลยไงแล้วมีเนี่ยเพราะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากรายงานกรรมการสิทธิ์นี่แหละอ๋อ